ดีตาโจร้องไห้น้าผ่องก็เลยเอามาฝากไว้บ้านพิมพ์เพราะจะไม่มีใครอยู่บ้านพิมพ์ก็เลยเอามาคืนเจอเรื่องพอดีเลยงั้นฝากเอาโจเข้าบ้านด้วยนะพิมพ์อุ้มไปเถอะเติงไม่ได้ล้างมือกลัวเอาเชื้อโรคไปติดกับลูกข้ออ้างดูดีนะเหมือนแม่ที่รักลูกมากเลยมากซะจนทิ้งลูกเนี่ยไปหาผู้ชายใหม่ก็เดี๋ยวผู้ชายบางคนที่หนีเมียตัวเองไปกบกับเมียน้อยก็แล้วกันพูดดีๆนะนี่กระทบหลายคนนั่นเลยก็ด่ามันทุกคนนี่แหละพอจะด่ากันให้ได้อะไรขึ้นมาฮะร้อนก็ร้อนยิ่งด่ากันยิ่งอารมณ์เสียถ้าจะทะเลาะกันต่อก็เชิญเลยพิมจะเอาเด็กเข้าบ้านพิมคุณเธอเริ่มนี่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าไม่มีค่ะแค่บังเอิญเจอขอบคุณนะพิมกลับก่อนนะคะพิมมีข่าวดีเมื่อไหร่เนี่ยบอกเราด้วยนะเรายินดีด้วยนะพิมเริงหน้าเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงมีรอยช้ำไม่มีอะไรอ่ะพิมเราได้ข่าวว่าเริงเพิ่งโดนภรรยาเรื่องส่วนตัวพิมพี่เธอคะดูแลเพื่อนเริงดีๆนะคะอย่าให้แพ้เหมือนตอนที่เราอยู่ด้วยกันพิมดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องลำบากคนอื่นด้วยเริงต่างหากล่ะดูแลตัวเองดีๆนะได้ข่าวว่าเพิ่งโดนภรรยาของคุณสุรทินตบมาหายไวๆนะเริงไปเถอะค่ะ